ันนี้นะคะก็อยู่ในห้องของน้องฟิวกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะนี่พ่อกับแม่นะคะย้ายตู้โชว์มาไว้ห้องนี้นะคะทุกคนแล้วคือ2ชั้นบนน่ะมันว่างนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปหาอาร์ททอยนะคะทุกคนมาจัดกันแต่ว่าไม่ใช่อาร์ททอยที่ซื้อมาใหม่นะคะทุกคนเป็นอาร์ททอยที่แก่อยู่แล้วเดี๋ยวจะย้ายมาไว้ชั้นข้างบนฮะเราจะบอกว่าน้องๆที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่แบบรีวิวห้องน้องฟิวใช่ไหมเขาถามว่าเครื่องสำอางพี่ฟิวมีอะไรบ้างว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ดูกันไหมได้เอาแค่แบบ10ชิ้นที่หนูชอบก็ได้ได้แต่ว่าถ้ารีวิวทั้งหมดก็อาจจะไม่ไหวเพราะตอนนี้ตัวลูกว่างเลือกมาสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ยลิปติก10สีอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบอะไรอย่างงี้นะได้ไหมได้อ่ะแล้วก็ถ้าทอยน้องฟิวคิดว่าจะวางอะไรบ้างก็น่าจะเป็นพวกที่แบบว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่แบบเป็นขนๆนะชั้นนึงแล้วก็เป็นแบบเป็นขนๆมีปุยๆอีกชั้นนึงใช่ก็คือเนี่ยมีบนเนี้ยทุกคนที่เป็นเบบี้ทีน้องฟิวมี5ตัวก็อาจจะชั้นนึงเลยนี่แล้วมีแต่จริงๆอ่ะชุดนี้ก็น่ารักนะแต่น้องฟิวก็อยากไว้ในตู้อะไรอย่างงี้เหรอใช่ในตู้ก็น่ารักแล้วก็มีพวกตรงนี้ที่เป็นขนปุยๆนี่เหรอครับใช่พวกกุญแจพวกกิ๊บอะไรเงี้ยตอนนี้จะเป็นโซนขนปุยๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าวางในตู้โชว์มันควรจะมีชั้นไหมให้เป็น2สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ไงแต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามันอาจจะแน่นเกินหรือว่าวางแบบนี้ดีแหละอ่ะลองดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขนอาทอยจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนดีกว่าเพราะน้องฟิวเองอ่ะก็จะมีเป็นตู้ของฟิวส่วนตัวใช่แต่ก็คือตัวนี้แล้วก็ด้านล่างไงด้านล่างจะมีของฟิวตู้นึงของพี่ฟิล์มตู้นึงใช่ไหมใช่อ่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปย้ายเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเอาอะไรขึ้นมาบ้างนี่จะเป็นตู้ของน้องฟิวนะคะทุกคนอ่ะอย่าเปิดให้ดูฟรึบฟรึบตาดาเจ้าตัวไหนไปบ้างวันนี้น่าจะเป็นโซนพวกตรงนี้ทุกคนแล้วก็ขนๆไปฟื้นข้างล่างเมื่อแคร์แบร์อะไรเงี้ยวิ่งอันนี้น่ารักอ่ะใช่มีหลายตัวมากนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเลือกไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนนี้มีคนมายุ่งแล้วทุกคนลาเต้เต้มาทำไมลาเต้เปิดเห็นเปิดไม่ได้จะบอกว่าตู้ไหนของน้องฟิลของอันไหนตู้ไหนของพี่ฟิล์มอันนี้ของน้องฟิล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 ส่วนอันนี้ของพี่ฟิล์มมีอะไรบ้างของฟิล์มก็จะเป็นพวกอนิเมะอะไรนี้ชั้นบนเป็นอนิเมะนะคะทุกคนไฮคิวนะคะแล้วก็จริงๆย้ายไปอยู่บ้านใหม่เยอะแล้วนะใช่ก็คืออันนี้จะแบบน้อยลงแล้วเดี๋ยวมาดูมีแต่ฝุ่นนะของพี่ฟิล์มอ่ะใช่อันนี้คืออันที่พี่ฟิล์มไม่ได้เอาไปขโมยได้ไหมเนี่ยน้องก็อยากขโมยชั้นนี้มากชั้นนี้คือแบบว่าเบิ่มๆเลยทุกคนของอ่ะแต่เดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวเขามาเฮ้ยของหายไปไหนไม่ได้ไม่ได้มาดูตู้ของน้องฟิล์มดีกว่าฮะที่จะเอาไปแน่ๆน่าจะเป็นตัวคายเบบี้ทุกคนน้องฟิวชอบคายเบบี้มากนี่จะเอาไปทั้งแผงเลยนะกี่ตัวคะ1 2 3 4 5ที่เอาไปแน่ๆมี5ตัวนี้แต่การ์ดอ่ะเอาไปด้วยมั้ยเอาไปด้วยนี่อันนี้น่ารักมากคือน้องฟิวแกะปุ๊บได้ตัวที่อยากได้เลยอันนี้เป็นคายเบบี้นะคะทุกคนนี่เป็นมอนสเตอร์ทีอ่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะทุกคนเป็นบับเบิ้ลอันนี้จะเป็นคายเบบี้เอ็กพาวพับเกิลแล้วก็ได้ตัวนี้อีกแล้วทุกคนเป็นเบทาบับเบิ้ลนะคะคือน้องฟิวจะได้บับเบิ้ลครบแล้วจริงๆนี่เอาไปอีกหนึ่งแล้วก็มีศาสตราจารย์อันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในเซตเดียวกันเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นโมโตโจโจแกะมาตั้งนานไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยต้องไปซื้อแบบเช็คการ์ดเอาถึงจะได้ก็เดี๋ยวเอาไปเพราะว่าหาอะไรมาใส่ดีกว่าเอาถุงกระเป๋ากระเป๋าที่แม่เพิ่งซื้อมากระเป๋าเออใบนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยนี่ถุงช้อปปิ้งอยากได้อะไรใส่เลยนี่ถ้าเกิดน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากรู้ว่ากระเป๋าใบนี้ซื้อมาจากไหนเดี๋ยวไปดูคลิปได้ในช่องนะครับค่ะอ่ะใส่ไปก่อนโมโจโจโจฟืบนี่ใส่ไปเอาขวดใส่ไปด้วยแล้วก็นี้ก็จะเป็นคายเบบี้เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคอลเลคชันที่เขาอยู่ในโรงละครอะไรเงี้ยอันนี้ก็แกะมาได้เป็นสิงโตใส่ไปด้วยฟืบแล้วก็ใส่กา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 นี่น้องฟิวจะเอาอันนี้ไปด้วยทุกคนนี่น้องคือตัวเขาชื่ออะไรนะมอลลี่มอลลี่ที่แบบมอลลี่สเปรดอะทุกคนเอาไป2ตัวเลยริงแล้วก็อันนี้ด้วยใช่อันนี้จะเป็นแมวที่ทำร่วมกับเพาพับเกิลได้ตัวอันนี้อีกแหละทุกคนได้สีฟ้าอีกแล้วคือน้องฟิวแบบดวงสมพงกับตัวนี้มากไปเอาไปด้วยแล้วก็ข้างล่างน้องฟิวจะเอาน้องเป็ดไปไหนฮะก็คือข้างบนน่ะมีเป็ดละตัวนึงแล้วก็น้องฟิวอ่ะมีทั้งหมด3ตัวก็เดี๋ยวจะเอาไปอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนี่อันนี้คอ1ได้ตัวหน้ากล่องอันนี้เป็นคอ2นะคะทุกคนได้ตัวเหมือนพี่ฟิล์มนี่เอาไปด้วยตะดาเบบี้ทีสีเขียวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไว้ด้วยเพราะข้างบนเหมือนน้องฟิวน่าจะยังไม่มีหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ของพี่ฟิล์มน้องฟิวก็ไม่แน่ใจเพราะน้องฟิวเหมือนจะแกะได้ซ้ํากับพี่ฟิล์มไม่เป็นไรเอาขึ้นไปก่อนถ้าซ้ําเดี๋ยวเราค่อยเอาลงมาเก็บนี่อันนี้ตะดาเป็นเจ้าหญิงนะคะทุกคนค่าย52ทอยนะคะทุกคนนี่เอาขึ้นไปด้วยเอาไปวาง
ไหนอะไรอีกดีอันสองตัวนี้แล้วกันนี่อันนี้ไปดูได้นะคะทุกคนน้องฟิลแกะกับแม่นะคะอันนี้คือตัวที่น้องฟิลอยากได้นี่นี่ตัวนี้น่ารักใช่น่าจะมาจากค่ายฮีวันสักอย่างแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้คือเยอะมากเต็มกระเป๋าแล้วทุกคนจริงๆน้องฟิลก็อยากเอาตัวนี้ขึ้นไปด้วยแต่จริงมันเป็นตัวแบบแปะโทรศัพท์คือเนี่ยเขาฮิตมากเลยนะน้องฟิลได้มาประมาณ500กว่าบาทคือตอนนี้พุ่งไป600-700แล้วว่าหายากมากแต่ว่าไว้ข้างล่างละกันหูวันก่อนไปพี่ฟิล์มเห็นว่าขายอยู่1,000กว่าใช่คือมันแพงมากทุกคนคือแบบหาไม่ได้แล้วปกติเขาขายตามล้อไปอะไรเงี้ยคือแบบคนส่วนใหญ่เขาเอาแบบเอาซื้อมาแล้วก็มาขายต่ออะไรอย่างงี้มันเลยหายากนิดนึงแต่น้องฟิลแบบจริงไหมซื้อตั้งแต่เขาแบบยังฮิตไม่มากอะไว้นี่ละกันนะน้องเรียบร้อยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปจัดข้างบนต่อตามาเพียบเลยครับฟิวเข้ามาอุ้ยเปิดอยู่ห้องเดียวแล้วเข้ามาเต็มเลยโอ้ตามเข้ามาเพียบเลยมาๆๆอ๋ออันนี้น่าจะของพี่ฟิล์มเพราะว่าดูแต่ว่าคนละหน้ากันนะคนละหัวด้วยอันนี้น่าจะของพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มไม่ยอมเอาไปก็เลยไว้นี่ก็ว่าเหมือนคุ้นๆเหมือนตัวเองมีแล้วไอ้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวอันแรกน้องฟิวจะวางน้องอันนี้ก่อนนี่น้องที่เป็นแบบว่าพวกงานแบบเนี้ยดูคนงานเป็นตัวที่ไม่ใช่งานของทุกคนน่ะเดี๋ยววางไว้ชั้นแรกนี่พวกแบบเนี้ยมาเปิดอันนี้เปิดได้สุดไหมไม่สุดนะพื้นที่จำกัดนะใช่ได้แค่นี้จริงๆน้องฟิวขอวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาออกมาแล้วก็ค่อยจัดอันนี้คือทั้งหมดที่เอาขึ้นมานะคะทุกคนน้องฟิวจะเอาอันเนี้ยพวกตัวใหญ่ไว้ข้างหลังแล้วก็เอาน้องคนนี้เนี่ยทุกคนแต่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคือน้องฟิลลิงมานานแล้วแต่ว่าคนที่แกะได้คือแม่นะงงมากคืออยากนำเสนอนี้มากคือเขาแบบแปลงร่างเลยทุกคนคือแบบเนี้ยน่ารักมากแต่พอออกมาปุ๊บอาจจะน่ากลัวนิดนึงเป็นกะโหลกเหมือนเอเลี่ยนเลยอะใช่ไหมแต่คือพอใส่ปุ๊บน้องน่ารักมากเลยนะตาแบบแบ๊วมากเดี๋ยวขอใส่ฐานให้น้องก่อนมันน้องจะหลุดออกมาเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนชั้นแรกได้แล้วเป็นไงน่ารักไหมคืออันเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบน้องฟิวชอบเลยนะที่อยู่ชั้นเนี้ยดูน่ารักมากโดยเฉพาะคายเบบี้นะคะทุกคนน่ารักมากเป็นไงนี่แล้วก็อีกชั้นนึงนะคะอย่างน้องฟิวจะวางที่แบบว่าตัวที่เป็นขนปุยปุยตัวใหญ่ๆเช่นนี่น้องเป็ดนะคะทุกคนคือเป็ดอะน้องฟิวมี3ตัวอีกตัวนึงอยู่บนโต๊ะอย่างน้องฟิวจะเอาน้องมาอยู่ในตู้โชว์นี่อยากให้ดูอีกตัวนึงก็จะเป็น3หน่อนี่เป็นไงน่ารักไหมทุกคนแบบ3สไตล์อันนี้หวานอันนี้แบบกลางๆอันนี้เท่คือเป็ดอันนี้น่ารักมากทุกคนเดี๋ยววางก่อนเฮ้ยยืนได้ดูและยืนท่าเท่มากทุกคนส่วนตัวนี้เดี๋ยวบิดขาน้องก่อนยะอีคือหน้าน้องคล้ายๆกันหมดเลยดูมองแบบมองเหวี่ยงอันนี้แบบมองบนอันนู้นมองบนแล้วก็ร้องไห้อันนี้มองแบบตาหยีๆหน่อยโอเคนี่ก็พอแล้วนะน้องเป็ดเนี่ยน่ารักมากแล้วก็อย่างน้องฟิวจะเอาคายเบบี้ไม่ใช่คายเบบี้ลาบูบูมี3ตัวนะคะทุกคนมีสีออกน้ำตาลนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอุ้ยเหมือนคุมโทนเลยอะดูสิมีฟิวมีชุดปะมีค่ะมีกี่ชุดมีเป็นผึ้งกับฉลามใช่แต่ว่าใส่แล้วแบบหัวน้องจะรีบมากทุกคนตอนแรกน้องฟิวใส่ตัวนี้แต่แบบหัวรีบก็เลยไม่ได้ใส่แค่แบบที่คาดผมอันนี้ใช่คือที่คาดผมนี้ก็แพงนะทุกคนซื้อมาประมาณ200กว่าตอนนี้400แล้วยืนได้ไหมน้องบูหรืออาจจะต้องพิงได้ไหมต้องแบบหยุดมาหน่อยนี่ได้อยู่เห็นหน้ากันครบครอบครัวสุขสันต์มากไว้เดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวพาไปเลือกซื้อชั้นวางไว้ฟิลได้ค่ะแล้วก็ซื้อของเพิ่มอะไรอย่างงี้ได้อยู่นะชั้นที่แบบมันเป็นเหมือนขั้นบันไดอะจริงๆข้างหน้ามันโล่งเลยใช่น้องฟิลกำลังนึกอยู่ว่าจะเอาอันไหนมาดีนี่ตัวนี้ดีกว่าอะดูยัมมี่น้องฟิลมี2ตัวมีตัวนี้กับสีชมพูอยู่นี่นี่ก็คือเป็นตัวที่พี่ฟิลได้ซีเคร็ตนะคะทุกคนจริงๆน้องฟิลอยากอวดอันนี้ดูนะ1 2 3ปั๊กคือน้องอะสลับหน้ากันได้ทุกคนเนี่ยตัวนี้ก็ปั๊กออกมาก็คือเขาก็สลับหน้ากันได้แต่ว่าอาจจะแบบหน้าลอยนิดนึงดูเผื่อใครแบบเฮ้ยชอบสีนี้แต่อยากได้แบบหน้าผิวเข้มก็แบบนี้เลยน่ารักไหมอันนี้สลับหน้าเลยละกันน้องฟิวอยากเปลี่ยนสีพอดีเนี่ยน่ารักมากเพราะผมเขาจะเป็นแบบสีม่วงอะไรเงี้ยแล้วตัวชมพูน่ารักมากแล้วคือพ็อปเยอะมากนะคะทุกคนตัวนี้
จริงๆน้องฟิวต้องวางอันนี้ไว้ข้างหลังไม่เป็นไรวางเขานอนแค่ใช่นั่นแหละโอ้โหมันต้องหันหน้าออกมาฝั่งนี้ไหมจะได้เห็นเขากลับด้านไงเอาขาไปฝั่งนี้นั่นแหละวางเรียงไว้ตรงนี้นั่นโอ้โหลาบูบูเอาอันนี้ออกก็ได้เอาอันนี้ออกก็ได้นี่เห็นไหมสรุปเต็มตู้นะครับใช่เต็มเลยแต่มาฟูว่าตรงนี้ยังใส่ได้อีกสักตัวโอ้โหแน่นเลยไหมนี่ไงคายเบบี้พับพับเกิลสีชมพูได้อยู่นี่แล้วก็วางไปปึ้งนี่ครอบครัวสุขสันต์เป็นไงน่ารักไหมทุกคนแต่คือข้างล่างจะเป็นพวกตุ๊กตานะคะทุกคนแล้วก็มีคายเบบี้ด้วยอันหนึ่งแน่นจริงใช่แต่ว่าลองปิดคือน้องฟูว่าชอบชั้นนี้มากคือสีเขาแบบสดใสมากทุกคนดูแต่อาจจะแน่นนิดนึงต้องรอแบบขยับขยายตู้นี่ส่วนข้างบนนะใช่ข้างบนน่ะก็เดี๋ยวรอไปหาของมาใส่เพิ่มพวกสแตนเลยใช่มาใส่สแตนใช่ไหมก็จะแบบวางของได้เยอะขึ้นแล้วของเราไม่พอไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อเพิ่ม นั่นแหละนี่เลยตู้โชว์น้องฟิววันนี้ก็ย้ายเข้ามาในห้องแล้วนะครับแล้วไว้เดี๋ยวทำคลิปไปหาซื้อสแตนแล้วมาจัดให้มันเรียบร้อยเนาะแล้วก็สำหรับเครื่องแต่งหน้าตรงนี้เดี๋ยวให้น้องฟิวมาทำคลิปเป็นว่าลิปสติก10อันที่น้องฟิวชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ก็แบบท็อป5ก็พอ10อันมันอาจจะเยอะไปอย่างละ5อย่างละ5ไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวโต๊ะเครื่องเขียนไว้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันในคลิปต่อไปนะครับค่ะชอบไหมตู้มาไว้ตรงนี้ชอบดูคือแบบมันดูมีอะไรตรงเนี้ยมันจะแบบปกติมันจะแบบมีแค่ชั้นข้างล่างวางของอะไรเงี้ยแต่พอมีตู้อุ้ยดูมีอะไรขึ้นอ่ะโอเคได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย